แต่ตอนนี้ญาติโยมเปิดหนังสือเล่มใหญ่ฉบับร่วมเล่ม ไปหน้าประมาณ25บางฉบับก็เป็น17 18หรือ19เขาพิมพ์มาไม่พร้อมกันลองค้นหาดูนะธรรมจักรกัปปวัตตสูตรแปล ช่วงแรกจะเป็นบทขัดนะเดี๋ยวจะมาสวดองค์เดียวก่อนแล้วเดี๋ยวยอมรับช่วงที่สองแล้วกันอนุตรังอภิสะอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคตพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปัตตมังยังอเตเตติธัมมจักขังอนุตตรังธัมมะเทวะปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ไกลๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจากใดก่อนยะถาคาตาอุโพอันตาปฏิปฏิจมัจจิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิตุทังญาณทัตตนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดสองประการและข้อปฏิบัติอันเป็นกลางและปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักใดเทติตังธรรมราเทนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนวิตุตังตุตังธรรมจักขปวัตตนังวิยากรณาปาเทนะสังคีตันตัมปนามเตเราทั้งหลายจงตัวธรรมจากนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรเป็นตัวประกาศพระธรรมธัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถิดเอวเมสุตังถ้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังธัมมยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปาราณสียังวิหารติสิปัตเนมิกาตาเยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองปาราณสีตาตรโคปะกวามปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตติในกาลนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่า
ทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ถูกต้องอย่างเหล่านี้ปาปาจิตเตนนาเสวิตาภาอันบรรพจิตไม่ควรเสพโยจายังกัมเมสุกัมมันสุขัลลิกานุโยโกการประกอบตนให้บัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดอิโนเป็นธรรมเลวธรรมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนปอถุชนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตัญหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง โยจายังอัตตกิลมัฏฐานโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเหล่านี้ใดทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตัญหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุปวันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติจึงเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดต้องอย่างนั้นนั้นตถาคตเตนะภิตังพุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้อุปาทมายาอภิญญายาตัมโบทายานิปานายาตัมวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติจึงเป็นกลางนั้นเหล่านั้นตถาคตเตนะภิกขังพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้อุปาสมายะอภิญญายะตัมโพธายะนิปานายะตัมวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโกทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตหิยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลข้อปฏิบัตินั้นเป็นกลางตถาคตเตนะภิกขังพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้อุปาสมายะอภิญญายะตัมโพธายะนิปานายะตัมวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์จราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์
มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โทกาปริเทวทุกขโทมนัสตุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกขโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกขความพลาดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลปฏิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ตังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปานปิกเวทุกขตมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอย่างนี้ใดปโนภวิกาทำความเกิดอีกนันทิราคะสหกตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตราพินันทินีเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นทิยทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใครภาวตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภาวตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี้แหละของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์ยตัสสาเยวตัณหายะเสสะวิราคะนิโรโธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นนั่นแหละอันใดจาโคความตละตัณหานั้นปาตินิสโคความวางตัณหานั้นโมติความปล่อยตัณหานั้นอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แหละของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอาทังคิโกมะโกทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือตัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบตัมมาสังกัปปะความดำริชอบตัมมาวาจาวาจาชอบตัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันโนตุเตสุธัมเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากตุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกอริยสัจตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตังขอปณิธานทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอีทางทุกขติมุตติโยอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเพอนันตุเตโตธัมเมโตจากกุงอุตปาฏิญาณังอุตปาฏิปัญญาอุตปาฏิวิชชาอุตปาฏิอาโลโกอุตปาฏิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกสมุทัยอริยสัจขอปณิธานทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหาตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียตังขอปณิธานทุกขสมุทัยอริยสัจจังปายนันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้วอีทางทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันตุเตโสธัมเมโตจากขุงอุตปาฏิญาณังอุตปาฏิปัญญาอุตปาฏิวิชชาอุตปาฏิอาโลโกอุตปาฏิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธอริยสัจตังขอปณิธานทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัจนี้นั่นแหละคนให้แจ้งตังขอปณิธานทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันตุเตโสธัมเมโตจากขุงอุตปาฏิญาณังอุตปาฏิปัญญาอุตปาฏิวิชชาอุตปาฏิอาโลโกอุตปาฏิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้ว แล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจตังขอปณิธานทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นตังขอปณิธานทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังนวาตสาการังยถาภูตังญาณทัตตนังนาตุวิตุทังโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเรา
ซึ่งมีรอบสามมีอาการติดสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสมาระเกตปรามเกสัสมณปรามณียาปชายาตเทวมนุษยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิธรรมพุทโธปัญจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเต็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมตุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยถาภูตังญาณตัตนังตุวิตุทางโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดและปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเรา หนึ่งมีรอบสามมีอาการติดสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสมาระเกสปรามเกตัตมณพรามณียาปชายาตเทวมนุษยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิธรรมพุทโธปัญจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหม ตั้งแต่มนาปรามเทวดามนุษย์ญาณัญจปนเมทัตนังอุทปาทีก็และปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณัปโวติว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีก อิตมโวจะปะกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตปาติตังอภินันทุงพระภิกขุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัตตมินจัปปนาเวยากรณัตตมิงปัญญามาเนก็และเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายตมัตโตโกณฑัญญัสสะวีระจังวีตมลังธรรมจักขุงอุตปาทิจากสู่ในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญะยังกินจิตมุติยธรรมังตัปปันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาภาวะติเตจะภควตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตตมโนสาเวตุงเหล่าภูมิมาเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลาน ตัมภควตาปารานัสสิยังอิติปัตตเนมิกาทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปาทิวัตติยังธัมเนนวาปรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาปรามุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นตู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันตมนาพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้
ภูมานังเทวานังสัตตังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาตัตตมนุสสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันจาตุมหาราชิกานังเทวานังตัตตังสุตวาตาวติงสาเทวาตัตตมนุสสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลัน ยามานังเทวานังตัตตังตุตวาตุสิตาเทวาตัตตมโนสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานรติเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันนิมมานรตินางเทวานังสัตตังสุตวาปรานิมิตวาสวัตติเทวาตัตตมโนสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวาสวัสดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลัน ปรานิมิตวาสวัสดีนางเทวานังตัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาตัตตมโนสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวาสวัสดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันเอตัมภควตาปารานสิยังอิติปัตเนมิคตาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปาติวัตติยังตมเนนวาปรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาปรามุนาวาเกณะจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้การพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ติหาเตนะกะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพรหมโลกาตัตโตอปุคคจิโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเตียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้อายันจัตตาจัตตหาสีโลกธาตุทางหมื่นโลกธาตุนี้ตามกัมปีตามประกัมปีตามประเวทีได้หวั่นไหวจะเตือนจะท้าลั่นไปอัปปามาโนจะโอลาโลปาโสโลเกปาโตระโหสิทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายเต็มหมดอาตะโขภควาอุทานังอุทาเนติลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาสิวัตโพคนทัญโยว่าโคนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยติก่อนธัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอิติตังอายตมัตโตโกณฑัญญาตะอัญญาโกณฑัญโยตเววนามังโหสีติ
เพราะเหตุนั้นนาวาอัญญาโกณฑัญญะนี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญะด้วยประการฉะนี้แลสาธุอนุโมทนาหลังจากพระองค์ทรงแสดงธรรมจบลงแล้วก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยตามที่เราสวดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเจ้าจึงถามมาว่าที่การเข้าสิงในธรรมก็เข้ายังไงก็ยังกินจิเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดากายกับใจรูปกับนามแล้วก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดามีแต่การเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเขาเห็นในสภาวะนั้นพระเจ้าก็อุทานมาก็เข้าถึงการเข้าถึงธรรมได้เป็นพระโสดาบันก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมาเพราะก็พระรัตนตรัยก็ครบ3ประการนะตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะเนี่ยแก้วสารพัดนึก2ดวงที่เกิดขึ้นในโลกหลังจากพระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นปฐมเทศนาเป็นการแรกแสดงจบลงแล้วท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ลงสายเห็นธรรมก็ขอเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็เกิดสังฆรัตนะขึ้นเป็นครบรัตนตรัยแก้ว3ประการที่พุทธเจ้าพุทธเราใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นั้นแล้วก็ใช้ในการปฏิบัติก็ใช้แค่นี้โยมท่านนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเรื่อยๆท่องในใจก็ได้พระพุทธโธธัมโมสังโฆของอินเดียเขาเอาของอะไรนะ เขาองคุลิมาลสูตรมาร้องเป็นเพลงอะโยมที่ว่าพุทธังจรณัมคัจฉามิธัมมัมจรณัมคัจฉามิสังฆัมจรณัมคัจฉามิอินเดียเขาไม่มีสระอัมไม่มีสระอังเราจะท่องแบบนี้ก็ได้ในใจเนี่ยคือการทำสติให้อยู่กับตัวได้เริ่มต้นเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิเกิดเองโยมนะลองดูเปิดหนังสือไปหน้า30กวดนามุทิศสงกุศลในนี้แหละคือปริยัติที่เราจะเรียนธรรมจักรนี่แหละเรียนเพื่อการปฏิบัติเรียนแค่นี้โยมแล้วก็ทำตรงนี้ให้ได้ที่เหลือก็เพียงทำให้มากตามให้ชำนาญจนเป็นยุทธยาของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดเราก็จะเข้าใจในธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปท่านบอกว่ามนุษย์หนึ่งเดียวที่ได้บรรลุธรรมหลังจากแสดงธรรมจบแต่ในขณะนั้นน่ะเทวดามาฟังเต็มไปหมดเลยเทวดาสำเร็จถึง16โกฏด้วยกันนะโยม16โกฏเท่าไหร่เป็นหน่วยวัดของเป็นหน่วยของไทยแล้วนะโกฏเนี่ยหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านโกดฟอนใช่ป่ะสมัยก่อนก็มีเงินเป็นฟอนก็ร้อยล้านก็มีเป็นโกดก็10ล้านนะ16โกดก็คูณไปแม้เพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยเป็นธรรมทานกับเทวดาเขาฟังออกพระเจ้าแสดงธรรมนี่เทวดาสำเร็จตั้ง16โกดแล้วเราสวดเนี่ยอาจจะสำเร็จสักองค์2องค์ก็เป็นอานิสงส์ของเรานะเป็นเหตุปัจจัยดึงเราให้เราได้สำเร็จตามเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ให้ไว้ได้ตั้งใจอุทิศไปอันตมยังเทวตาธิปฏิทานกาตาโยภนามเตยะเทวตาตันติวิหารวาตินีตุเปกะเรปโปติกะเรไตงไตงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารติงสถิตที่เรือนพระตถูปที่เรือนโพในที่นั้นๆแต่ธรรมตาเนนปวันตุปูชิตาตัวทิ้งกะรอนเตตวิหารมันดาเลเนปยดาทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้ราชมัจจานวกาจะภิกขวรามิกาทานปฏิอุปาสกาลาภิกขุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีท่านกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
ที่เป็นนานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีนามาจะเทศานิกมาจะอิตราตัปปานภูตาทุกิตาพวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชา ที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีจนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเจิดชราพุชาเยปิจอันดสัมมวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท้าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัตตกรณตุสังกยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดนะตุจิรังตตังธัมโมธัมมัตตราจะปุกลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมาโควะอัตตายะจาอิตายะจาขอประสงค์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอัมเหรักกตุสัตตมโมสัพเพปิธัมมจาริโนขอพระสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติตามแม้ทั้งปวงทุติงธรรมปาปุเนยยามธรรมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิด เนี่ยจากบทนี้ผมก็พอจะพิจารณาเห็นได้แล้วใช่ไหมเนี่ยพอแปลฟังเราถึงได้รู้ถ้าไม่แปลเราก็ไม่ยังไม่เข้าใจนะในเบื้องต้นเราลองดูสังเกตดูนะว่าเขาได้กล่าวไว้แล้วว่าการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดาเห็นไหมเราถวายธรรมทานกับเทวดานั่นการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงชนะใจเทวดาโยมจึงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำเนี่ยนั้นประเทศไทยเรานี่มีเทวดาปกปักรักษาอยู่มากมายเพราะประเทศไทยเราคนไทยยังสวดมนต์อยู่แม้แต่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงตรัสไว้เลยว่าสวดมนต์ถึงจะเป็นภาษาบาลีเราไม่เข้าใจเนี่ยถ้าตั้งสติสวดเนี่ยทำให้เกิดสมาธิได้ในขณะที่สวดนะโยมมีสมาธิแล้วแต่ถ้าเขาแปลให้ฟังด้วยเนี่ยตั้งสติสวดได้สมาธิแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาด้วยทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อนี่สวดมนต์ถวายธรรมทานกับเทวดา ใช่ไหมพระเจ้าทรงแสดงการสวดมนต์เป็นการสาธยายเมื่อการพูดอ่านหรือว่าสาธยายในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าของเรามันเป็นทำนองนี่เป็นทำนองที่สุภาพที่สุดนะของประเทศไทยเนี่ยไม่มีการใส่ทำนองเป็นเพลงเป็นอะไรนะเป็นทำนองสนอธรรมดาคล้องจองเท่านั้นเองแต่ว่าของศาสนาอื่นเขาเป็นเพลงหมดโยมไปดูได้การสวดมนต์เป็นเพลงเป็นตีกลองตีอะไรแต่มีเล่นดนตรีด้วยธรรมดาให้มันคืนไงจะได้จิตใจจะได้เบิกบานแล้วก็จำง่ายงั้นตัวนี้เราสวดมนต์ปัญญาทาภาวนาปัญญากินเริ่มสวดมนต์เนี่ยได้แหละมาได้สมาธิได้สงบเบื้องต้นแล้วก็ได้ปัญญาที่รู้เลยว่าอ๋อสวดมนต์นี่ธรรมทานกับเทวดาเขาก็มาอนุโมทนานะบรรพบุรุษเราในโยมคนสมัยก่อนเนี่ยตายไปเป็นเทวดาเยอะมันเป็นธรรมชาติจิตใจเขาไม่เบียดเบียนกันเลยบ้านเราไปดูบ้านคนสมัยก่อนไม่มีรั้วหรอก
แม้ก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนนี่คือศีลการไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเป็นเรื่องของศีลละใช่ไหมแล้วก็มีปัญญาที่จะคิดได้เขาฉลาดกว่าคนสมัยนี้เยอะนะเราคิดว่าเทคโนโลยีเจริญแต่กลายเป็นว่ามันเจริญเพราะกิเลสมันก็เลยเจริญไม่ตรงนะจิตก็เลยจิตใจก็เลยต่ำนะถ้าจิตใจเจริญแล้วก็กิเลสมันต่ำกิเลสมันหายนะเราต้องกลับไปสู่ธรรมชาติเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติที่มันเป็นของมันนั่นแหละเราปรุงแต่งเกินไปไงก็เลยกลายเป็นคนที่เยอะแล้วก็หัวร้อนกันสมัยนี้ต้องลดความร้อนในการเจริญสติความร้อนก็ลดลงจนกระทั่งเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยเกิดเป็นพลังเย็นจะมาแก้ไขความร้อนตรงนี้ได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียนรู้แค่ทรงธรรมจักรแล้วปฏิบัติโยมแล้วจะเกิดเป็นอะไรเกิดธรรมะขึ้นมาแปดหมื่นสี่พันมรรคขันธ์จะเกิดขึ้นมานะพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติตามธรรมจักรตรงนี้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติแล้วก็มาแสดงให้ฟังเนี่ยหลังจากสำเร็จแล้วในสัปดาห์ที่สี่ขณะที่เสวยวิมุตติสุขจึงมาพิจารณาธรรมะที่เกิดจากพระองค์เกิดเป็นอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ 42,000 พระธรรมขันธ์ครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกทั้งหมดส่วนอีก 21,000 เป็นพระวินัยก็เป็นเรื่องของศีลนะอีก 21,000 ก็เป็นเรื่องของพระสูตรหรือพระสูตรตันตปิฎกพระสูตรนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้า 45 พรรษานั่นแหละเพราะฉะนั้นวันปุ๊กนี้วันนี้ของเมื่อ 2,608 ปีมาแล้ว2,608 ปีเพราะว่าพุทธศักราชเรานับจากพระเจ้าปรินิพพานเริ่มนับเป็นหนึ่งนั้นย้อนหลังไป45พรรษาบวก45เข้าไปแต่ว่าพระองค์แสดงโอวาทปฏิโมกข์นี่ในพรรษาที่2อยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นวัดแรกของโลกขึ้นมาในพุทธศาสนาวัดเวฬุวัน แล้ววันนั้นก็เป็นวันประชุมสงฆ์พระสงฆ์มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมาย 1,250 รูปเป็นมหันต์กินอศพทั้งสิ้นแล้วก็ได้บวชโดยพระพุทธเจ้าบวชให้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทานะแล้วก็มาประชุมสงฆ์กันเนี่ยวันนี้ของเมื่อ 2,608 ปีนะก็คนละช่วงกันแล้วก็หลังจากนั้นไปอีกก่อนปรินิพพานเป็นภาษาที่45ของพระเจ้าวันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าทรงปลงอายุสังขารวันนี้เช่นเดียวกันนะวันมาฆบูชาที่ทรงปลงสังขารว่า อีก3เดือนจากนี้ไปเราจะปรินิพพานก็จากนี้ไปอีก3เดือนก็จะเป็นวันพระเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานคือวิสาขะนั่นเองนะอ่านเปิดหนังสือไปหน้า55ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอันตมยังกามาตานังกโรมาเตข้าพระเจ้าจะเจริญพระธรรมกะวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหานิวรณ์ให้หายสื่อสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกกตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคกาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดโมนาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวง ล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยติราชเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์กเกษมสันประสบสิ่งเสมอใจจมดังมุ่งหมายนกาลบาทนี้เถอะนั่งสงบใจสัก5นาที10นาทีเป็นภาคปฏิบัติเราเรียนภาคปริยัติไปแล้วสักครู่หนึ่งที่เราได้สวดมนต์นะเสร็จแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติก็เป็นปฏิเวทธรรมปฏิเวทธรรมสุดท้ายก็คือการไปเห็นพระไตรลักษณ์
อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองผู้ใดเคยปฏิบัติเช่นไรสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปนะเพราะความสงบเป็นเบื้องแรกที่เราจะต้องให้มีให้เกิดขึ้นเพราะประเด็นคุณหลวงปู่สังวานก็เขมโกท่านได้กล่าวไว้เสมอว่า เมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้แล้วเราเห็นไม่ได้เห็นทุกเห็นอริยสัจไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่สงบนั่นเองเดี๋ยวตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็คิดตลอดเวลามันเลยหยุดไม่ได้ก็เลยไม่สงบใช่ไหมพอพูดถึงความสงบแล้วก็คงนึกถึงตรงที่เงียบๆนะใครจะทำเสียงดังนะฉันจะนั่งสมาธิใช่ไหมพอมีเสียงเกิดขึ้นขัดใจแล้วอันนี้ผิดวิธีเหมือนกันนะไม่ใช่ถูกอ่ะอันที่สงบอาจจะไม่เงียบก็ได้ที่เงียบอาจจะไม่ต้องสงบก็ได้พอลองดูแล้วท่านพระนี่มาทดลองกันหมดแล้วอยากจะไปอยู่เงียบๆให้สงบสักหน่อยเข้าถ้ำไปเลยที่ไหนได้โยมคิดจนเป็นเหมือนกับท่อประปาแตกเลยคิดจนอยู่ไม่ได้เครียดเลยต้องออกโยมเห็นไหมโบราณท่านเตือนไว้แล้วว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเนี่ยพูดจาก็เรียกแค่สัมปัปปลาปะพูดแค่ตลกขนองกันเฉยๆนะนี่เริ่มจุดเริ่มต้น ตลกขนองไรสาระเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนิดหน่อยมากแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาส่วนใหญ่เราขนองเราตลกแต่เขาไม่ตลกด้วยกำลังทุกข์มาโยมชนกันแรงเลยนะก็เกิดปัญหาดังนั้นเราต้องระวังคำพูด นะเมื่อระวังสำรวมระวังคำพูดระวังกายนี่เป็นศีลแล้วศีลคือสำรวมระวังกายกับวาจาเนี่ยเพราะเดชพระคุณหลวงพ่อเลยให้ทางด่วนในการปฏิบัติว่าคือการรักษาศีลนั้นที่ถูกต้องนั่นเองเราไม่เข้าใจศีลว่าข้อห้ามที่จริงไม่ได้ห้ามศีลเป็นเจตนาที่เราจะงดเว้นเองอยากจะไม่ประพฤติร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาไม่เบียดเบียนทางกายกับทางวาจาดังนั้นต้องทำไงก็ต้องสำรวมระวังรักษาศีลก็เรียกว่าศีลสังวรก็ต้องเอาจิตต้องใช้จิตที่มีสติซะด้วยมาสำรวมระวังกายกับวาจาสิ่งชื่อว่าบุญคือฝึกสตินี่ไงศีลคือตัวสติที่เราไปสำรวมระวังนั่นแหละนั้นศีลเป็นแบบฐานศีลเป็นแม่
ศีลเป็นตัวกลางที่จะอยู่ที่เรานี่เองศีลก็อยู่ที่เราอยู่ที่ปากที่มือที่เท้าที่ตาที่หูเราดังนั้นเราต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังนี่คือการฝึกสติที่อยู่ที่กายเป็นสัมมาสติผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิก็เกิดจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวความตั้งมั่นของจิตก็คุมสติไม่ออกนอกกายก็จะเป็นสมาธิสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะไม่ใช่แข็งไปไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเหมือนกันก็มีทั้งคุณทั้งโทษนะต้องทำความเข้าใจตรงนี้แต่ถ้าทำสติอยู่ที่กายแบบนี้แค่รู้เนี่ยสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดก็แค่ระวังแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรเท่านั้นเองอะไรจะเกิดแล้วก็ระวังก็เท่านี้เองถ้าทำตรงนี้ได้ไม่ต้องไม่สอนเรื่องนะ เห็นก็รู้ว่าเห็นก็ไม่รู้ไม่ได้คิดต่อได้ยินก็รู้ว่าได้ยินก็ไม่คิดต่อว่าได้ยินอะไรทำแค่เนี่ยโยมทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะเห็นอัศจรรย์เกิดขึ้นเองส่วนมากเรามักจะไปคิดซะมากไปคิดว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำไงให้มันเร็วไอ้เรามันเก่งซะด้วยจะต้องคิดที่พิสดารซะหน่อยต้องไปถึงก่อนต้องสำเร็จอย่างนู้นอย่างนี้มีวิธีการเป็นของตัวเองนี่แหละที่สุดแล้วก็ตายหมดเก่งก็ตายตายเพราะเก่งแหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่มีใครเก่งหรอกมีใครออกจากเข่งก่อนกันใช่ไหมเหมือนไก่ที่อยู่ในเข่งก็จิกกันเองอยู่นั่นถ้าแน่จริงก็ออกจากเข่งตอนนี้เรากำลังฝึกออกจากเข่งใครออกมาก่อนก็ถือว่าอิสระแล้วถ้ายังอยู่ในเข่งก็โดนฆ่าแน่นอนเป็นจะคาดรออยู่ทุกวันนั่นความตายมาจี้ตูดแล้วโยมต้องทำดีให้ทันเวลาที่เหลืออยู่นะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นี่โควิดก็มาบอกไว้แล้วนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เตือนไว้แล้วท่านร้องเป็นเพลงไว้เลยนะสนุกสนานแต่คนก็ร้องไปก็ไม่รู้ถ้าใครเคยฟังอย่ารู้ผีไม่มีตามันจะมาฆ่าคนทั้งเมืองนี่แหละผีไม่มีตาไอ้โควิดนี่แหละแล้วต่อไปน้ำจะมาก็จะมาล้างไปกวาดไปเพราะฉะนั้นคนที่รอดอยู่คือคนที่มีสามล่มโพเท่านั้นเนี่ยที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วเท่านั้นการเข้าถึงใจสนาคมคือการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเพราะฉะนั้นรับปริญญาแล้วก่อนรับศีลพุทธังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตัมมังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกทั้งข้างสนังก็ถามมิข้าพเจ้าขอเตือนพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราต้องการพึ่งใช่ไหมแต่เราไม่ได้ระลึกถึงเลยแล้วจะพึ่งได้ไหมล่ะก็นี่เขาเรียกว่าเอาเปรียบเกินไปเวลาจะพึ่งนี่จะเอาให้ได้แต่เวลาให้ทำไม่ทำอย่างว่านั่นแหละคนไทยฉลาด20บาทจะถูกรางวัลที่หนึ่งแบบนี้เนี่ยมันฝึกเคยแล้วคอร์รัปชันตั้งแต่เกิด จะไปกำจัดตรงไหนอ่ะก็ต้องทำตรงนี้แหละทำศีลนี่แหละแล้วก็เลิกคอร์รัปชันเราเองเริ่มจากเรานี่แหละนะใครจะไม่ดีไม่เป็นไรไม่ต้องไปว่าใครแต่เราจะทำนะไหนๆมีโอกาสคิดยังมีชีวิตมีโอกาสคิดก็ควรจะคิดให้มันดีๆซะไม่ดีก็อย่าไปคิดมันจะพูดก็ให้พูดให้มันดีๆพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดดีกว่าศีลก็บริสุทธิ์ด้วยจะไม่พูดอะไรถ้าจะทำอะไรก็น่าจะทำดีๆซะเพราะชีวิตเหลือน้อยแล้วไม่ดีก็อย่าไปทำมันแค่นี้เองโยมนี่คือตรงกับที่พระเจ้าสอนทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกว่าสัพพะภาษากัลลังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่คือศีลศีลคือเว้นจากบาปนะกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนตอนที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธินั่นแหละเป็นมหากุศลจิตเลยสติอยู่ตรงนั้นพร้อมเลยศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่เดียวกันตรงนั้นเลย นี่การทำกุศลให้ถึงพร้อมนิยมกำลังทำอยู่นะสติเป็นเหตุทำสติอย่างเดียวผลได้รับเป็นสมาธิเกิดขึ้นเองเมื่อสมาธิเป็นเหตุก็ทำให้เกิดเป็นปัญญาสุดท้ายก็สัจจิตะปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวลอกก็ใช้ปัญญาตัวนี้แหละชำระไปก็จะเกิดความบริสุทธิ์ขาวลอกขึ้นมาได้นี่เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าเกิดมากี่พระองค์อุบัติมากี่พระองค์พระองค์ก็แล้วแต่จะสอนแค่นี้เหมือนกันสามอย่างนี้นี่คือหลักการของพุทธศาสนาแล้วก็มีอุดมการณ์4แล้วก็วิธีการ5ที่ให้พระภิกษุไปเผยแผ่นะเริ่มจากการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนะมีความอดทนมีความอดกลั้นไม่แสดงอะไรพระต้องเมตตากับให้อภัย
นะถึงจะเป็นผู้ที่ไปเผยแผ่ได้สมัยก่อนเขาต้องใช้พระอรหันต์นะแต่สมัยนี้พระอรหันต์นะมีน้อยก็เลยต้องเป็นภิกษุที่เรียนรู้ปฏิบัติและพอเข้าใจก็ต้องมาบอกอย่างครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ท่านเข้าใจแล้วท่านก็มาบอกพวกเราต่อท่านก็ถึง สมัยก่อนนี้โสดาบันยังสอนไม่ได้เลยแต่สมัยนี้ก็ต้องอารมณ์อร่อยเพราะระดับพระอรหันต์นี่จริงหายังหาไม่ได้มากนักก็ที่สอนอยู่ก็เป็นอยู่ในระดับนี้แหละพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคามีเป็นต้นนะที่ท่านสอนญาติโยมอยู่ทุกวันเนี่ย พยายามสำรวมระวังแค่นั้นเองนะระวังกายกับวาจานะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาสงบกายเป็นยังไงสงบกายก็นั่งเฉยๆนะเรานั่งก็รู้ว่านั่งยืนเราก็รู้ว่ายืนเฉยๆเดินเราก็รู้ว่าเดินก็เดินเฉยๆนอนก็รู้ว่านอนก็นอนเฉยๆเนี่ยสงบกายเป็นกายสุจริตเป็นบุญแล้วแค่นั่งเฉยๆเพราะกายไม่ไปทำร้ายใครสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญนะเพราะวาจาไม่ได้ไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครไม่ได้พูดอะไรไม่มีเจตนานะเจตนาเป็นตัวกรรมก็ศีลก็บริสุทธิ์เลยนะสงบวาจาโดยเฉพาะศีล8นี่วจีกรรมจำเป็นมากจะผิดข้อนี้แหละผิดง่ายก็ถึงได้ไม่พูดจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ใช่เอาป้ายปิดวาจามาปิดแล้วเวลานั้นก็พูดหรือก็ทำโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์นี้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าระงับชั่วคราวแต่ถ้าจะปิดจริงๆเก็บอารมณ์นั่นเนี่ยทางวัดเรามีเคยมีปฏิบัติตอนนี้ก็คือเข้าคอร์สนั่นแหละต้องไม่พูดเลยนะแล้วก็ทำรู้กายรู้ใจไปดูกายดูใจเราไปเฉยๆไม่ไปรู้คนอื่นจริงๆต้องมีสถานที่ถ้าไปอยู่รวมกันกับหมู่คณะเนี่ยจัดทำลำบากนะมันยังไม่เข้มแข็งพอเนี่ยไปกระทบเข้าเราจะเอาไม่ได้นะก็ต้องค่อยๆเมื่อก่อนไปเดี๋ยวคนหลวงพ่อท่านจัดให้ทำส่งอาหารให้เลย7วันอย่างนี้เป็นต้นให้เราได้ก็จะชิมรสไงเพราะวิธีการเข้าห้องแบบนี้เป็นวิธีการที่พระเจ้าก็ทรงสรรเสริญไว้เป็นสติปัฏฐานตรงเลยอยู่กับตัวเองจริงๆจะขยับก็เยือนเนี่ยให้จิตสั่งก่อนหมดให้รู้สติทุกการเคลื่อนไหวเลยนะจะคิดนึกอะไรให้รู้หมดเลยมีสติรู้ไปเรื่อยเลยต่อเนื่องเพราะนั้นด้วยวิธีการแบบนี้ที่ต่อเนื่องของสติปัฏฐานเนี่ยพุทธเจ้าทรงตัดไปเลยว่าอย่างเร็วก็7วัน7เดือน7ปีอย่างช้าที่สุดก็7ชาติมีโอกาสสำเร็จได้ก็น่าเสี่ยงเนาะไม่ต้องไปเกิดที่เยอะ ลองดูก็ไม่เร็วก็คงตายก็ตายก็ตายด้วยความที่เราเข้าสู่สมรภูมิลบกับกิเลสก็ถือว่าเป็นผู้ชนะในขั้นหนึ่งแล้วนะจะตายด้วยการชนะกิเลสก็ถือว่าตายแบบสมเกียรติ ที่เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเราก็เห็นสมควรแก่เวลาเต็มตัวออกจากความสงบอย่าสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็กำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมรู้สึกเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปกายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดค่อยๆนึกกำหนดรู้ไปฝึกออกจากสมาธิไว้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายเนี่ยบุญเป็นที่ของความสุขสงบเย็นนะแต่ไม่ได้พูดหลวงปู่สังวานเกมโกได้กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่เท่าบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระเบือปีกชั่วขณะจิตเดียวไม่ถึงวินาทีนะเนี่ยมีอนุภาพมากมายและบุญชนิดนี้ละส่งไปถึงทุกภพภูมิเลยทั้ง31ภพภูมิได้เราก็ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วงเกินเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วก็อโหสิกรรมให้กันและกันก็ที่ไปยังคุณมารดาบิดาเพราะเป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเทพเจ้าตัวจริง2องค์นี่แหละสร้างเราไม่มีพระเจ้าองค์ไหนหรอกแล้วก็เป็นทั้งเทวดาที่รู้และปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีมากนะถ้าเกิดมาแล้วปล่อยไว้ก็ตายเขาเลี้ยงดูมาในความยากลำบากก็จะโตมาได้เนี่ย
พระที่ได้ท่านไปแล้วก็พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกด้วยพ่อแม่ทุกคนยังดูลูกโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมออารมณ์พระอรหันต์เป็นงั้นเมตตากับให้อภัยแล้วก็เป็นครูและเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยโกที่ได้ท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณทวิทยานสังวรอดีตสมเด็จสังฆราชพระเดชคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นใครมีที่ไหนครูบาอาจารย์ก็นึกถึงอุทิศให้ท่านไปแล้วก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามาก็ตัดเตียที่อาเจ้าทุกพระองค์แต่ได้ดีจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้เราอาศัยลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ก็ที่เพียงบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้มีผู้ญาติพ่อแม่ผู้ญาติยายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณต่อเราทุกท่านก็ที่เพียงเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คุณท่านนาคาชาตุตโลกบาลพญายมบาลท่านกระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ตัวก่อแปรเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณเพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง3ที่เบ็ดภพนี้ว่าตามเรียกภพก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ภพ1เป็นบุญบารมีเป็น5แล้วก็สวรรค์ภพ6สวรรค์6ชั้นก็เป็น11แล้วก็พรหมภพ20พรหมก็แบ่งเป็นรูปภพ16กับอรูปภพ4ทั้งหมดก็31ภพภูมิในมาอนุภาพของสมาธิที่หยุดคิดชั่วขณะจิตเดียวนะจังกติโคและปรินั้นมีอนุภาพส่งไปถึงทุกภพภูมิเลยเพราะสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายอีกครั้งนึงกำหนดรู้ที่มือขวาก็เริ่มมือขวาทางหัวเข่าเดินขวามองตามมาทั้งที่หลับตานี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้หรือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายเริ่มไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวตัวพร้อมกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างหน้าอกหน้าตาเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมรูปดอกโบตุมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาที่เป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์เจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงตึงมรรคสี่ผลตีในนิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครนะเบิกเงินของเราเองเปิดหน้า69แผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดทำตัวกลับภาพพร้อมกันหลังสมาธิมาโทพระกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมังนวสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วตั้งขังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิโตคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบยอมพนมมือไว้ก่อนกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งกราบขอความเจริญในธรรมยังมีญาติโยมทุกท่านขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลทุกอย่างวันนี้ด้วยเจริญพรและยอมอยู่ด้านนอกนะตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญที่ลานธรรมสักครู่เราจะมีพิธีบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานที่ลานธรรมขอเชิญครับขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับป
กราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันพระวันพระใหญ่นะครับวันนี้วันขึ้น15ค่ำเดือน4นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระแล้วก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาเราจึงที่เรียกว่าวันมาฆบูชาด้วยนะครับซึ่งวันนี้วันพระใหญ่นะครับก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับแล้วก็จะมีการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีการเวียนเทียน4รอบนะครับโดยเริ่มจากเวลาประมาณ4โมงเย็นรอบแรกนะครับ4โมงเย็นรอบแรก4โมงเย็นไม่มีใช่ไหมอ้าวกลับขออภัยนิดนะครับสำหรับวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนเป็นว่าเรียนไอเวียนเทียน3รอบนะครับโดยจะเริ่มปกติในเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับแล้วก็ไปรอบเที่ยงคืนแล้วก็ไปตีสี่อีกรอบหนึ่งนะครับกับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับณลานธรรมแห่งนี้ก็จะมีการแสดงธรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับณบริเวณลานธรรมแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการหลอมทองด้วยนะครับวันนี้นะครับหลอมทองเพื่อจะสำหรับใช้หุ้มองค์หลวงพ่อโตนะครับครับสำหรับท่านที่เสร็จภารกิจด้านนอกตักบาตรเสร็จแล้วก็ขอเชิญนะครับขอเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับขอเชิญนะครับยังพอมีที่นั่งข้างหลังข้างในได้อีกนะครับมีเสื่อไปปูได้นะครับเว้นระยะห่างกันพอสมควรนะครับครับเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับเสร็จภารกิจตักบาตรแล้วขอเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับ ครับขณะนี้หลวงพ่อพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทโยก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพียงกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สังฆังนะมามิกรากับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับแล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับครับกับก็ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหอัตถังคะสมณาคตังอุโปสถังยาจามะทุติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหอัตถังคะสมณาคตังอุโปสถังยาจามะตติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหอัตถังคะสมณาคตังอุโปสถังยาจามะตั้งใจสมาทานทิ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีติกาปะทังสมาธิามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิสัทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิคนที่ผู้รับศีล5ผู้รับข้อกาเมผู้รับศีล8ศีลบริสุทธิ์ผู้รับข้ออภรัมกาเมตุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอภรัมมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอภรัมมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิก็ต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิสุราเมรยมัจจปมาตฐานา
เวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจฉะปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแต่ผู้รับสิ่งห้าพวกอยู่เพียงแค่นี้ผู้รับสิ่งแปดสิ่งบทสุดผู้รับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัตนะมาลากันทวิเรปนาธารณะมันดานะวิโภชนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัศนามาลาคันธาวิเลปนะทาลนะมันดานะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุจจาทยนะมหาทยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปจะเป็นคำสมาทานอุโบสถสำหรับผู้รับศีลอุโบสถเท่านั้นนี่คำมาไม่ต้องครับวันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถก็ให้ว่าตามนี้นะครับส่วนนักบวชในคณะที่รับศีล8แล้วก็ไม่ต้องรับนะครับให้พนมมือไว้เฉยๆนะครับอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจระติงอิมันจะทีวสังสามเทวาอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญอันนี้ว่าพร้อมกันเลยโยมจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตตจาอุปโตตะตีละวะเตนะสาธุกังกตวาอาปมาเทนรักกิตภานิสาธุตีเลนะสุขติงยันติสาธุตีเลนะโพคสมทาสาธุตีเลนะนิพุติงยันติตัสมาตีลังวิโสตะเยสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาเข้ามาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังภันเตพัตตานิสังฆาทานานิสัพปริวารานิตินังรัตนานัญจาอายัสมันตานังสีลวันตานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนัญจาอายัสมันโตสีลวันโตจาเอตานิภัตตานิส
ังฆาทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาติมิตานันจาเทวตานันจาทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลและนานเทอญสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญนำเครื่องสังฆทานเข้ามาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับชุดขาวช่วยไปรับต่อกันเลยนะครับรับต่อจากพระอาจารย์นะครับครับกับสำหรับวันนี้ที่เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.วันนี้ก็จะมีการแสดงธรรมก็แล้วก็จะมีการหอมทองนะครับหอมทองพุ่มองค์หลวงพ่อโตด้วยนะครับครับในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูปลัดไพลินศิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็ทำพิธีหลอมทองกันด้วยนะครับสำหรับในช่วงค่ำนะครับเวลา 21:00 น.ถึง 12:30 น. 30นาทีนะครับก็ยังคงได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินศิริวัฒโนนะครับเมตตาให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมนะครับจากนั้น 22:00 น. ถึง 24:00 น.พระอาจารย์ธิปกรสุกิโตนะครับครับเมตตาแสดงธรรมนะครับแล้วก็24:00 น.จนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรนะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมเดี๋ยวนักบวชเตรียมตัวกราบพระแล้วก็ไปพิณาหารนะครับนั่งในท่าเทพธิดาเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับเอานะไม่มีเสือปูพร้อมยังครับนักบวชขออนุญาตนะครับนักบวชเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันก่อนนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับครับด้านหน้าลุกไปก่อนเลยครับลุกแล้วเดินเลี้ยวขวาไปตามที่พี่เลี้ยงบอกนะครับด้านหน้า2แถว3แถวนั่นนะครับลุกถือภาชนะให้เรียบร้อยนะครับเดินเลี้ยวขวาไปทางที่พี่เลี้ยงบอกนะครับครับค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบน้อมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสลิวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะในวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันมาฆบูชานะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4ค่ะ
ก็เชิญชวนนะคะอนุโมทนาบุญกุศลกับสาธุชนทุกท่านนะคะท่านใดที่จะรับวารสารสังฆทานธรรมแจกฟรีเป็นธรรมทานมอบให้นะคะโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อจัดสร้างขึ้นนะคะมอบให้ฟรีด้านปกด้านหน้าเป็นภาพพระหยกพุทธมิ่งมงคลปกเกล้านะคะพระหยกซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปางสมาธิค่ะรับได้ฟรีที่ลานธรรมนะคะรวมถึงท่านใดจะจับจองเป็นเจ้าของหนังสือธรรมะสว่างใจมูลค่าเล่มละ 2,500 บาทอันนี้เป็นค่าพิมพ์อย่างเดียวนะคะซึ่งเนื้อหาสาระภายในหนังสือธรรมะสว่างใจนั้นนะคะบรรจุพระธรรมเทศนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยถอดจากเสียงเทพบรรยายธรรมเป็นวอร์ดดิ้งนะคะเป็นตัวหนังสือจับต้องได้นะคะอันนี้ท่านสามารถแล้วก็มีภาพย้อนอดีตนะคะเป็นภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อการบุกเบิกสร้างวัดสังฆทานในอดีตนะคะแล้วก็ภาพที่หาดูได้ยาก 2,500 บาทไม่ได้บวกกำไรนะคะเป็นค่าพิมพ์อย่างเดียวมาแจ้งลงชื่อได้นะคะเดี๋ยวน้องพาดำเนินการคือค่าหนังสือนี้ต้องแยกนะคะเป็นค่าจัดพิมพ์อย่างเดียวค่ะอนุโมทนาบุญกับค่ะท่านดร.มานิตและดร.ราณีเอื้อทวีกุลและครอบครัวเอื้อทวีกุลนะคะได้สั่งถวายปัจจัยแล้วนะคะสั่งหนังสือ 2,500 บาทร่วมบุญน้ำไฟ 1,000 บาทซื้อรถบัสถวายวัดอีก 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุค่ะในวันนี้ที่ลานธรรมกับเรียนเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญในการสร้างเมรุเผาศพกับทางที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านสับไซทองอันนี้ก็มี2หมู่บ้านด้วยกันอยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ขอความอนุเคราะห์มายังพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะเพื่อขอความอนุเคราะห์จัดสร้างเมนมูลค่า 1,500,000 บาทตอนนี้เขาดำเนินการสร้างส่วนฐานรากไปแล้ว 300,000 นะคะยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากค่ะเนื่องด้วยช่วย2หมู่บ้านด้วยกันนะคะคือหมู่บ้านสับไซทองและหมู่บ้านไซทองพัฒนาที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งชาวบ้านนั้นมีฐานะยากจนนะคะรับมีอาชีพรับจ้างแล้วก็ทำเกษตรกรรมคือเวลามีผู้วายชนนะคะต้องขับรถจากหมู่บ้าน40กิโลเพื่อไปจัดพิธีนะคะสร้างความลำบากให้กับชาวบ้านเราก็จะได้ร่วมกันสละปัจจัยนี้ช่วยนะคะพี่น้องชาวหมู่บ้านทรัพย์ไซทองและหมู่บ้านไซทองพัฒนาในการสร้างเมนทรงเมนก็มีแบบหลังคาแบบต่างจังหวัดนะคะก็เป็นหลังคาแบบโบสถ์นะคะแล้วก็มีป่องเมนขึ้นตรงกลางทางขึ้นข้างหน้าและซ้ายขวานะคะนี้ได้เห็นภาพแล้วค่ะท่านใดที่จะร่วมบุญในการสร้างเมนเรียนเชิญได้นะคะอันนี้ทรงมากรวมถึงการจัดซื้อรถบัสค่ะโอ้ค่ะค่ะสาธุค่ะท่านใดทำสตังหล่นหายเอามูลค่าไม่บอกมีญาติธรรมมาเก็บได้นะคะมามอบให้อ่ะถ้าไม่มาเราก็เข้าขันบุญเนาะทำบุญวันพระใหญ่ท่านใดจะร่วมบุญในการถวายทองคำนะคะเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตเรียนเชิญได้นะคะวันนี้ในช่วงเวลา 11:00 นโดยประมาณนะคะได้รับเมตตาจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อแสดงธรรมเสร็จแล้วก็จะทำพิธีหลอมทองคำท่านใดที่มีแหวนตังหูสร้อยคอใครที่นะคะมีทองเยอะช่วงนี้บาทละ 2,500 ใครจะร่วมสร้างนะคะให้ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตให้ลาวเสร็จเรียนเชิญได้นะคะเป็นบารมีให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันนะฝากทองคำฝากไว้ในพระศาสนานะคะถึงแม้ว่าเราจะแตกดับตายไปแล้วทองคำนี้ก็ยังประดิษฐานไว้ให้กับผู้ได้สร้างนะคะอนุโมทนาบุญวันนี้บุญน้ำไฟนะคะบุญน้ำไฟให้กับทางวัดเรียนเชิญได้นะคะจับจองหนังสือวันนี้น้องพามาอยู่ตรงลานธรรมลมโดยช่วยกันอนุโมทนานะคะมีทราบจากพี่ประชาว่าเดี๋ยวพี่ณัฐนาถมาช่วยนะคะวันนี้พี่อุไลมาช่วยด้วยอนุโมทนาสาธุค่ะในนามของคุณวรพจน์บัวขาวและครอบครัวนะคะร่วมบุญสร้างเมน100บาทอนุโมทนาสาธุคุณนฤศรอยู่เย็นค่ะร่วมบุญน้ำไฟ100ทุกบุญ500บาทค่ะรวมเป็น600บาทอุทิศบุญให้กับคุณพ่อทวินอยู่เย็นค่ะร่วมทุกบุญในนามของพันตรีสกลธีระสาโรจน์และครอบครัวธีระสาโรจน์นะคะร่วมทุกบุญ100บาทค่ะคุณวันเพ็ญวิสรุตตานันและคุณสมศรีนะคะจริตทรงร่วมทุกบุญ200บาทอนุโมทนาค่ะ
ค่ะในนามคุณมารยาทคุณพรพันธ์คุณละไมคุณละไม้นะคะสวนพระอินทร์ร่วมบุญนำไฟ100หุ้มทองหลวงพ่อโต100สร้างเมน100รวมสร้างพระนอนอีก120บาทอนุโมทนาสาธุพระนอนของทางวัดถ้ำเขาวงขนาดนะคะองค์พระ21เมตรคือโอกาสที่เราจะได้สร้างนี้น้อยมากนะคะในเขาจะมีการหล่อ9วาระด้วยกันผ่านวาระที่1ไปแล้วนะคะก็เหลือวาระแรกเป็นการหล่อผ้าไทยและเปลวรัศมีวาระต่อไปเป็นการหล่อส่วนเสียรองค์พระและพระพักขององค์พระนอนนะคะท่านใดจะร่วมบุญเรียนเชิญได้ในนามคุณวราพรปราโมทนะคะคุณสมฤดีร่วมบุญทุกบุญ300บาทคุณทาฤทัยสุธีอดิสัยค่ะร่วมบุญนำไฟ200สร้างเมน100ร่วมทุกบุญ100บาทในนามคุณธเนศสุวรรณกุลค่ะร่วมบุญอุทิศซื้อรถบัส500บาทรถบัสมูลค่า2ล้านเศษนะคะเป็นยานพาหนะที่นำคณะพระสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกบาสิกาเดินทางไปร่วมสร้างบุญบารมีกันนะคะท่านใดนะคะจะร่วมบุญในการซื้อรถบัสเป็นยานนะอำนวยความสะดวกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน1,400ตารางวา